เจริญในธรรมแด่ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านขอถวายความเคารพแก่คณะสงฆ์โดยมีท่านพระครูสุนทรธรรมวิเทศเจ้าอาวาสอันดับต่อไปก็จะเป็นการต่อเนื่องของการอบรมโดยการนำบทกรรมฐานมาอธิบายในช่วงนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อกี้เราใช้เวลาในการเจริญจิตภาวนาด้วยการเดินทำให้เราล่าเริงกระฉับกระเฉงร่างกายกระชุ่มกระชวยขึ้นจากการที่เราได้ออกกำลังทำให้ร่างกายเนี่ยได้ขับเคลื่อนนะอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมันขยับขยายตอนนี้เราก็ได้เวลาเข้ามาข้างในได้ฟังธรรมตอนนี้เวลาก็ 2.13 บ่าย 2.13 นาทีนะหัวข้อที่จะอธิบายต่อไปนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญมาเกี่ยวโยงมาเกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมกรรมฐานคนทำสมาธิอบรมกรรมฐานต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติโดยตรงเลยจำได้ไหมตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมทุกครั้งที่ท่านเทศท่านแสดงธรรมตอนสุดท้ายท่านจะตรัสเสมอว่าธรรมวินัยเราตรัสดีแล้วท่านจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดทำไมต้องตรัสคำนี้คำว่าทำที่สุดแห่งทุกข์นี่มันลึกซึ้งพระองค์ตรัสสั้นๆแต่ว่าที่สุดแห่งทุกข์คือปฏิบัติจนทุกข์หมดใช่ไหมจนไม่มีทุกข์คนเราเนี่ยเมื่อมีทุกข์มันเหมือนไฟที่มันคอยเผาเราพระองค์ตรัสว่าเราเนี่ยมีอยู่สองไฟที่เผาเนี่ยไฟคือกิเลสไฟคือความทุกข์มันสองไฟเนี่ยมันเผาเราตลอดเวลามันถ้าเราทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยไฟพวกนี้ดับหมดไฟในความหมายนี้คือกิเลสแสดงว่าที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งหมดเนี่ยจะให้สำเร็จที่สุดท่านต้องนำไปปฏิบัตินี่คือพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเอาไว้ทำที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ดับขันธปรินิพพานนับแล้วได้ 2,566 ปีพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์สั่งสอนยังเหมือนเดิมไม่หายไปไหนไม่ผิดเพี้ยนเหมือนเดิมเหมือนกับว่าพระธรรมรออยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ใครจะเอาชั้นไปปฏิบัติพระธรรมรอพวกเราเพราะนั้นเราจะต้องน้อมเข้าไปหาพระธรรมเหมือนบทที่เราสวดตอนเช้าโอปานายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเราน้อมใจเอาเข้ามาเอปัสสิโกต้องดูต้องพิสูจน์ใครพิสูจน์คือเราเนี่ยต้องพิสูจน์จะอยู่ๆให้มาเองไม่ได้เราต้องทำฉะนั้นข้อปฏิบัติที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยเป็นหลักที่พระองค์ได้วางเอาไว้แล้วก็ผู้ฝึกอบรมกรรมฐานต้องรู้แล้วเราก็ได้ยินกันมามากแล้วเรื่องนี้แต่ว่าเราจะเจาะลึกเข้าใจแค่ไหนเท่านั้นเองมาพูดอยู่เสมอว่าธรรมะในพระพุทธศาสนามันมีมาก 84,000 ข้อใช่ไหม45ปีที่พระองค์ทรงสั่งสอน 84,000 ข้อไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิบัติทุกข้อใช่ไหมทำไมสอนเยอะสอนมากเพราะว่าคนเวลามันทุกข์เวลามีปัญหามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเวลามีปัญหาในชีวิตเวลามามีความทุกข์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราเจ็บไข้ไม่สบายเราไปหาใครนึกถึงคุณหมอใช่ไหมคุณหมอช่วยด้วยบางทีก็ไม่รู้จะนึกถึงใครนึกถึงใครนึกถึงใครนึกถึงพระช่วยด้วยรู้ไหมว่าพระก็เพิ่งเจ็บป่วยไปเมื่อวานนี้ลืมนึกไปพระก็เป็นไข้เหมือนกันทีนี้พอเป็นอย่างนี้พอทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบาย
พื่อให้บุคคลคนนั้นได้ใช้ธรรมะที่พระองค์ทรงอธิบายไปปฏิบัติแล้วจะได้หายจากทุกข์แสดงว่าธรรมะก็เหมือนยาแต่ไม่ได้ให้ทุกขนานทุกอย่างให้เฉพาะที่จะไปบำบัดรักษาตัวนั้นเองใช่ไหมฉะนั้นก็เหมือนกันเวลาเราไปหาคุณหมอเมื่อหมอตรวจโรคเห็นแล้วว่าเราเป็นไข้เพราะอะไรท่านก็ให้เฉพาะที่จะไปกำจัดเขาเรียกว่ากำจัดเชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเราเพื่อไปทำลายเชื้อโรคเมื่อเชื้อโรคมันหมดไปเราก็หายจากการป่วยก็เหมือนกันเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยท่านก็ดูว่าคนที่กำลังควางที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์เรื่องอะไรแต่พระพุทธองค์ท่านมีญาณไงญาณคือความอย่างรู้ท่านรู้ว่าท่านจะไปสอนใครแล้วคนคนนี้ท่านจะใช้อะไรมาสอนแล้วสุดท้ายเมื่อเสร็จแล้วท่านบอกว่าไปปฏิบัตินะเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาจากทุกข์ที่เธอเป็นอยู่ฉะนั้นจากคำสอนจากกี่ข้อก็แล้วแต่ที่มาพูดถึง 84,000 ข้อที่ภายหลังรวบรวมมาเป็นพระไตรปิฎกได้4ปิฎกนะเมื่อรวมเป็นหลักปฏิบัติแล้วได้แค่3อย่างเท่านั้น3อย่างเท่านั้นเอง3อย่างที่ปฏิบัติก็เพราะว่าถ้าเราใช้ให้ได้ผลปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยสามารถกำจัดกิเลสได้หมดไม่มีเหลือกิเลสก็เหมือนเชื้อโรคนะทำลายกิเลสได้หมดแต่เราต้องปฏิบัติการปฏิบัติต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าเราไม่รู้เราปฏิบัติยังไงเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัตินะวันนี้เวลาเราไม่มากมาก็จะไม่พูดยาวแต่ละข้อเนี่ยจะสรุปให้สั้นที่สุดนะวันนี้พูด2เรื่องติดต่อกันเลยนะเนี่ยปกติพูดทีละเรื่องเท่านั้นเนี่ยแต่เวลาเราน้อยนะครับมันจะพูดเรื่องหลักปฏิบัติ3ข้อที่เรียกว่าไตรสิกขานะแล้วก็อีกข้อหนึ่งพูดถึงกิเลสกิเลสต้องพูดเพราะเป็นตัวร้ายมากต้องพูดแล้วกิเลสที่พูดในวันนี้เนี่ยจะมาเน้นกิเลสอย่างกลางเพราะกิเลสมันมีตั้งหลายระดับพูดเรื่องกิเลสเนี่ยมันเยอะมากเพราะนั้นกิเลสที่มันเกิดกับคนเนี่ยที่มันเกิดกับเราเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมแน่นอนเราจะต้องกำจัดออกให้มากที่สุดไม่งั้นแล้วมันจะกระเพื่อมใจของเราให้หวั่นไหวเป็นสมาธิไม่ได้โดยเฉพาะคนที่จะทำสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิมันมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอาจจะได้แต่อัปปนาสมาธินี่มันจะเกิดหรือเปล่าเพราะอัปปนาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่เข้มแข็งมั่นคงแสดงว่าสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิคนนั้นต้องนั่งสมาธิจนจิตสงบแน่วแน่เราเรียกบุคคลว่าเข้าฌานหรือได้ฌานแสดงว่าต้องกำจัดกิเลสอย่างกลางที่มันขัดขวางการเข้าสู่อัปปนาสมาธิออกให้ได้จะพูดเรื่องนี้ด้วยทีนี้เรามาดูว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นกับเรามันอยู่ที่ไหนบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อเราเรียนเรื่องหลักปฏิบัติคือไตรสิกขาที่จะมาจะพูดต่อไปนี้นะจะมากำจัดกิเลสที่มันเป็นระดับถ้าเราพูดได้ง่ายคือกิเลสมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเพราะนั้นกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบต้องทำความใจเดี๋ยวมาจะพูดตรงนี้นะเกิดไว้ก่อนแต่ตอนนี้พูดเรื่องหลักปฏิบัติก่อนคือตามตารางเขียนไว้ว่าไตรสิกขาเคยได้ยินไหมเรื่องนี้ไตรแปลว่า3สิกขาแปลว่าการศึกษาปฏิบัติอย่าลืมนะเมื่อกี้ที่มาพูดแล้วว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะผู้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักปฏิบัติทุกอย่างที่เราเรียนมาไม่ว่าที่ไหนเรียนกับใครเรียนวัดไหนเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่หลักปฏิบัติจะเหมือนกันหมดเลยรวมแล้วจะมาอยู่ใน3ข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้ท่านเรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาปฏิบัติ3อย่างคือศึกษาปฏิบัติในเรื่องศีลศึกษาปฏิบัติในเรื่องสมาธิศึกษาปฏิบัติในเรื่องอะไร
ในเรื่องปัญญาเห็นไหมมาบอกแล้วพวกเราได้ยินกันมาหมดแล้วพอได้ยินปั๊บเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะเราเคยคุ้นเคยเราเป็นนักบุญเราเป็นคนวัดเราไปฟังเทศฟังธรรมท่านก็พูดให้ฟังหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันต่างกันเราจะต้องเอามาใช้เราไม่ฟังเฉยๆเราต้องเอามาปฏิบัติเรามีต่างชาติอยู่สองคน today afternoon my lecture I talk about training and practice from what we learning I just explain to them about the Buddha after he became enlightened one he taught until he passed away for 45 years remember 45 years he taught every day and he know he have consciousness what dhamma what doctrine discipline I need to explain for that person for fit the problem if them suffering how them free from suffering that's why he know he have sent consciousness he know what doctrine discipline I explain I teach and he can accept and practice until he free from defilement defile suffering that's why that person need to do or need to practice that's why after he finished his sermon he say okay I done my different sermon now you need to practice until you the end what the end your suffering that mean free from suffering that's why whatever he taught a lot for 45 years for to do or for the practice only three we call three training or three practice three training three practice three study to learn to know to practice we talk about ไตรสิกขาไตรได้ mean three สิกขา that mean study and practiceThat means whatever you learning, you need to apply to your practice. Practice about what? About morality, conduct, precept. You know precept. Before we start, we take the precept, right? Panatipata, Veramani, Sikhapadang, Samadhyami, I training, no retrain from killing. That's why you maintain your precept. I take the precept. I don't kill, don't steal, whatever.I training do retrain from still adinna dana veramani sikha padang samadhiyami see you training you practice that mean we call morality or conduct or we can seen or sila or precept now learn study until you understand what's the meaning precept to apply to with your living and the second one you learn about samadhiThat we practice right now, concentration or mind development. That's why the second one you learn how to meditation, how to making our life be better, how to train our mind to be calm, how to living peace. That's why we focus to learn about samadhi, concentration, and the third one we learn about how to gain the.Wisdom. That means panya. This wisdom don't mean about from what we study from outside, from school, from the college, university. This wisdom different. This wisdom from your bhavana, from your training, until you gain your wisdom. That's why you need to maintain your meditation until your mind calm and focus, you go through. Understand. That's why we call vipassana.See now you have three training. Training about sila, morality, precept. Study training about samadhi, concentration, mind development, and training to gain your knowledge to understand who am I, how the life work, what it means sankhara. You go to understand. And three practice, three training. After you practice,You can use this practice to avoid, delete, abandon defilement.
วิตามินดีไฟลามินพาลีเซกิเลสะวิตามินกิเลสะกิเลสะเด็ดเด็ดติ้งเมคยูดอนเคลียร์ดอนเพียวอินเดอะมายเมคยูไลดาอยัวไลดาวดอนคอนดักทีฟโกรบล็อกยัวลักกี้เมคยูออลเวย์พรอบเลมดีไฟลามินเวนแฮปอินยัวไลDetroy your life. You living don't peace, don't happy. What defile mean? Angry, anger, wanting, claiming, yelling, all kind. That's why we need to avoid, delete, abandon all of that. But you avoid, delete all that defilement by training, practice three training by Sila, Samadhi, and Panya. Okay, now you got okay. ทีนี้ก็ต่อว่าพอเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เรากำจัดกิเลสเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้เรื่องศีลศึกษาให้รู้เรื่องสมาธิศึกษาให้รู้เรื่องปัญญาสำหรับเวลาสั้นๆพูดถึงศีลให้เข้าใจอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกฎระเบียบความเรียบร้อยกติกาข้อตกลงการร่วมมือกันรวมเป็นศีลทั้งหมดเลยปกติเราจะพูดถึงศีล5ศีล8ศีล10ใช่ไหมแต่มาพระยาไม่เห็นว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องของความเรียบร้อยอะไรที่อาศัยความเรียบร้อยคือศีลทั้งหมดเลยแม้แต่เราอยู่บ้านจัดในบ้านของเราให้เรียบร้อยจัดห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นมองดูแล้วดูสวยดูดีดูงามนั่นคือศีลมันเรียบร้อยเสื้อผ้าก็พับเป็นที่เป็นทางใช่ไหมที่ใช้แล้วก็ไว้อีกที่หนึ่งศีลพูดถึงความเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับกายและวาจาฉะนั้นมาดูศีล5ก็เหมือนกันเกี่ยวกับกายและวาจาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเรียบร้อยคือศีลทั้งหมดคนมีศีลคือคนที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอเราศึกษาเราเข้าใจเราก็นำศีลเนี่ยมาปฏิบัติพระพุทธองค์จึงพูดถึงศีล5ศีล8สำหรับคารวะศีล227ของพระสงฆ์ศีล311ของภิกษุณีสำหรับพวกเราเนี่ยควรเจาะลึกศึกษาให้รู้เข้าใจศีล5ศีล8แล้วนำมาปฏิบัติอย่างน้อยก็ศีล5เพราะศีล5เป็นศีลที่เราต้องรักษาทุกวันศีล8นี่เป็นบางครั้งอย่างวันนี้เรารักษาศีล8เต็มวันเลยรักษาศีล8เนี่ยถ้าท่านไหนคิดว่าวันนี้เราจบการฝึกอบรมเราอยากจะรักษาศีล8ต่อเหมือนเรามารักษาศีลอุโบสถในวันพระใช่ไหมเรากลับไปบ้านเราต่อเนื่องรักษาต่อแล้วเราไปออกจากศีลในวันพรุ่งนี้เช้าวันเนี้ยถ้าใครจะทำแบบนี้ก็ได้หรือจะออกจากศีลวันนี้ตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าจะรักษาต่อเข้าจำต่อออกจากศีลพรุ่งนี้เช้าศีล8ที่เรารักษานี่นะทำได้นะทำได้เอาล่ะทีนี้เมื่อเราศึกษาในเรื่องศีลเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติจะเห็นว่าคนมีศีลคือคนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะนั้นศีลนอกจากสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังเป็นพื้นฐานของคุณธรรมทุกอย่างเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้สมาธิเราดีจิตตั้งมั่นสงบก็ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานถ้าศีลไม่มีแล้วนี่ทำสมาธิได้ยากเราจะอาศัยเข้าสู่วิปัสสนาคือปัญญาเราก็ต้องเริ่มจากศีลเหมือนกันถ้าศีลไม่มีเหมือนกับคนไม่มีฐานเนี่ยฐานแปลว่าที่ตั้งถ้าฐานไม่มีเราจะตั้งเนี่ยมันตั้งไม่ได้ถ้าฐานไม่แข็งแรงมันก็ทรุดจากอาคารหลังเนี้ยเป็นอาคารที่ใหญ่แสดงว่าฐานมันต้องแข็งแรงใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่จะวางตัวโครงสร้างหลังคาฝาผนังก็ต้องทำฐานให้แข็งแรงเพราะฐานเนี่ยเป็นที่รองรับทุกอย่างเลยเพราะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานของคุณธรรมทุกอย่างท่านจำไว้เลยโดยเฉพาะพวกเราที่มาฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจแม้แต่เวลาพระให้ศีลจำได้ไหมเวลาพระให้ศีลท้ายศีลท่านว่าไงพอให้จบศีล5แต่ท้ายศีลท่านว่าไงเนี่ยถ้าสังเกตท่านจะว่าลงสุดท้ายวิโซทเยใช่ไหมท่านพูดถึงอานิสงส์ของศีลว่าใครรักษาได้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีสมบัติสมบัติคือศีลจะทำให้เราเนี่ย
ไปที่ไหนก็เป็นสุขสบายอยู่ที่ไหนก็ดับเย็นในอานิสงส์ที่ท่านพูดตอนเราต้องทำศีลให้สมบูรณ์ทุกครั้งเวลารักษาศีลท่านจะใช้คำเนี่ยสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะทุกติงยันตีตัสสมาสีรังวิโสทาเยแต่เราไม่ลืมคิดเราก็นึกอย่างเดียวสาธุไว้ก่อนพอสติก็สาธุใช่ไหมถึงวันได้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าวิโสทาเยนิปุติงยันติคืออะไรท่านบอกว่าท่านทั้งหลายที่รักษาศีลเนี่ยถ้าได้นิสงเลยนะได้นิสงอะไรได้ทรัพย์สมบัติโภคสัมปดาแล้วก็ทำให้ชีวิตเราอยู่เย็นดับเย็นได้ไปที่ไหนก็สบายสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาคือโภคะเนี่ยนิสงส์จากการมีศีลนะเพราะฉะนั้นพอเรามาศึกษาเรื่องศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าศีลเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันศีลเนี่ยความเรียบร้อยอยู่ตรงที่บริเวณรอบนอกรอบนอกคือนอกตัวไม่ใช่ข้างในนะรอบนอกที่เราสามารถมองเห็นได้ง่ายคือการกระทำกับคำที่เราพูดศีลจะอยู่ตรงนี้การกระทำแบบคำที่เราพูดเพราะฉะนั้นศีลจึงต้องรักษาสองอย่างนี้ไว้ได้คือรักษากายกับอะไรวาจาเนี่ยแค่นี้ศีลเราไม่ต้องไปเรียนซ้ำซ้อนไม่ต้องจำอะไรเยอะมากแค่เข้าใจแค่นี้เมื่อเรามีกายกับวาจาเรียบร้อยเราก็เป็นคนมีระเบียบทีนี้ระเบียบยังไงเรียบร้อยยังไงก็ไปดูในองค์ศีลเองอยู่ดูสิกขาบทแต่ละข้อเรารับศีลจะมาจำได้มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้กี่ครั้งแล้วถวายสังฆทานกี่ครั้งแล้วไปวัดนับได้ไหมกี่ครั้งแล้วแล้วทุกครั้งพระให้ศีลใช่ไหมถามว่าที่ให้เอาไปไว้ไหนหมดเนี่ยเราต้องคิดแล้วตอนนี้อายุเราขนาดนี้ต้องคิดแล้วท่านให้มาเพื่อให้เรามาปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้เลยเพราะว่าเรานี่ก็เรียกว่าข้ามขั้นแล้วตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องไปจำฉะนั้นเมื่อกี้พูดถึงว่าศีลคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เพราะว่า 1. เราไม่ฆ่าเราไม่ทำลายถ้าเราไปฆ่าทำลายเราเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยเราไปลักขโมยของเขาเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยแล้วเรามีครอบครัวมีสามีภรรยาเราต้องรักเราต้องดูแลเอาใจใส่กันใช่ไหมเราจะไม่นอกใจทำลายต่อกันแล้วเราจะต้องพูดจาให้เรียบร้อยคือเราจะไม่พูดเท็จคำหยาบกับคนโน้นกับคนนี้เราจะไม่พูดคำที่ให้เขาร้องไห้เสียใจเพราะเราพูดด่าเขาว่าเขาเราจะไม่พูดยุยงให้เพื่อนให้คนนั้นคนนี้ผิดใจกันใช่ไหมบางคนนี่ชอบเลยชอบให้เขาทะเลาะกันคำพูดนี้ก็เรียกอะไรเขาเรียกอะไรที่ให้คนทะเลาะกันให้คนเข้าใจผิดกันเอาเรามีคำเท็จคำหยาบคำอะไรเนี่ยส่อเสียดเดี๋ยวไม่พวกเราเก่งทั้งนั้นรู้หมดแล้วส่อเสียดคนส่อเสียดเนี่ยคือยุคนนั้นยุคนนี้แล้วมันเรื่องอะไรให้เขาเข้าใจผิดกันเราเนี่ยเป็นพรหมนะเพราะเราเป็นแม่ของลูกเรามีหลานเรามีลูกเราเนี่ยเมตตาลูกเมตตาหลานเราเหมือนพรหมนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางตัวอยู่ตรงกลางอย่าไปยุแย่อย่าไปเข้าข้างให้เขาทะเลาะกันถ้ารู้ว่าเขาทำผิดใจกันผู้ใหญ่จะต้องทำยังไงต้องอยู่ตรงกลางต้องหาวิธีว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้เราฟังทั้งสองคนแล้วเราหาวิธีให้เขาดีกันจับมือไม่เอาปัญหาที่เกิดต่อกันมาเป็นประเด็นให้เกิดการทะเลาะต่อไปนี่คือหลักของคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเข้าข้างคนนี้ไว้ก่อนเพราะรู้จักมาก่อนคนนี้รู้จักทีหลังผิดถูกไม่รู้เข้าใจคนนี้ก่อนผิดเสียความเป็นผู้ใหญ่ทันทีเลยโดยเฉพาะเรามาปฏิบัติธรรมในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้มากงั้นพอพูดถึงศีลท่านจะเห็นเลยว่ามันพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบมันออกไปได้หมดเลย
เพราะความเรียบร้อยแสดงว่าเราต้องมีศีลแต่ละข้อแสดงว่ากายวาจาข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีเนี่ยงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเสียดพูดเพ้อเจ้อมันมีอยู่4เนี่ยแล้วข้อสุดท้ายคือเรามีสติไม่หลงไม่มัวเมาเพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราหรือเมลัยห้ามไหมพระเจ้าห้ามไหมพระเจ้าห้ามดื่มเหล้าไหมถ้าเราดูในความหมายของศีลเห็นไหมเวลาเราศึกษาเราได้ละเอียดมากสุราเมรยามัชฌาปมาดัตถานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมีคำว่าห้ามไหมเนี่ยไม่มีท่านใช้คำว่าหดเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มกินสุราและเมรัยอะไรเป็นเหตุให้เราประมาทแสดงว่าเราสูญเสียอะไรสูญเสียสติพอสูญเสียสติเราก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าที่เราดื่มมันมากเกินไปจนเราควบคุมไม่ได้ไงเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้เราสูญเสียสติผิดศีลห้าหมดทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าห้ามดื่มสุราเมรัยทำไมไม่ตรัสคนนี่ห้ามนะไม่คนเนี่ยบอกว่าอย่าไปด่าเขานะอย่าไปนินทาเขานะอย่าไปลักขโมยของเขานะอย่าไปพูดหยาบห้ามได้ไหมลองไปห้ามคนที่เขาก็ด่าเราด้วยเนี่ยใช่ไหมเขาก็ด่าเราด้วยแต่เรายังห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงไม่ห้ามไงท่านบอกว่าถ้าทำได้ปฏิบัติได้ที่เราพูดเนี่ยเราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเราไม่ล่วงเกินเขาโดยการทำลายเบียดเบียนเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุเป็นตั้งความประมาทพอเรามาศึกษาเราก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสุราหรือว่าแอลกอฮอล์บางทีมันมีประโยชน์ใช่ไหมอย่างเราไปผ่าตัดเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ใช้มอร์ฟีนเฮโรอีนมารักษาใช่ไหมมันก็มีประโยชน์แต่ที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเราดื่มกินจนเราสูญเสียสติเนี่ยพอเราศึกษาเราจะเห็นภาพชัดหมดเลยแล้วคนที่ทำได้ปฏิบัติได้คือคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยสองอย่างนะกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่เราต้องรักษาประจำเป็นประจำเลยคนที่มีศีลห้าเขาเรียกคนนั้นว่าเป็นคนดีใครก็แล้วแต่พอมีศีลห้าปั๊บคนดีเหมือนเราคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเราเนี่ยพูดดีกับเขาเราไว้ใจได้ไม่เคยช่อโกงเบียดเบียนเขาไม่เคยคิดทำลายเขาเราก็บอกอย่างว่าพี่คนนี้ดีป้าคนนี้ดีเราจะใช้คำนี้หมดเลยแสดงว่าคนดีเนี่ยต้องมีศีลห้าแน่นอนเขาถึงเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณชนเพราะนั้นศีลห้าถึงเรียกชื่อต่างๆนานาได้มากมายแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนทั่วไปธรรมดาแต่พอเรามาวัดมาวาเรามารักษาศีลก็บอกว่าคนดีเพราะคนดีก็คือไม่ฆ่าใครไม่ทำลายใครไม่กล่าวร้ายให้ใครไม่ติดสิ่งเสพติดมัวเมาคนดีเพราะว่ากายเราดีวาจาเราดีก็ถึงว่าก็เรื่องแรกเป็นศีลประจำเขาเรียกว่านิจศีลแล้วสังคมในโลกในปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยอาศัยความร่วมมืออาศัยข้อตกลงที่ตกลงกันไว้เมื่อไหร่เราผิดข้อตกลงเราก็ทะเลาะเบียดเบียนกันเพราะนั้นศีลจึงเป็นข้อตกลงศีลจึงเป็นสัญญาประชาคมของโลกของหมู่คณะแม้แต่ในวัดแม้แต่ที่บริษัทที่ทำงานมันมีข้อตกลงว่าเราจะต้องทำให้เหมือนกันใช่ไหมตอนที่ทำงานที่ไหนก็ต้องมีอะไรมีกฎมีอะไรมีระเบียบใช่ไหมเข้างานเวลาเท่าไหร่ทำงานเวลาเท่าไหร่พักเวลาเท่าไหร่ต้องคุยกันในที่ทำงานต้องคุยยังไงก็มีกฎมีระเบียบหมดเลยแสดงว่าศีลคือข้อตกลงศีลคือสัญญาประชาคมทุกวันที่โลกมันเดือดร้อนมีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าคนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายถึงกฎหมายที่อยู่ในรัฐนั้นๆในประเทศนั้นๆข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงในกฎธรรมชาติ
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วแม้แต่ผู้นำศาสดาองค์ไหนก็สอนเหมือนกันเลยข้อตกลงเนี่ยพระเยซูยังสอนเรื่องเมตตาเลยบอกว่าขอให้รักกันไว้เมื่อมีเมตตารักกันไว้กรุณากันไว้เราก็ไม่ฆ่าใครแล้วใช่ไหมเพราะคนรักกันชอบกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันก็จะไม่เบียดเบียนกันเพราะศีลเนี่ยเป็นสัญญาประชาคมโลกที่เหมือนกันหมดแล้วเราจะปฏิบัติธรรมสูงขึ้นเหมือนท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติเนี่ยต้องมีศีลให้ได้นี่เราพูดเรื่องศีลแล้วยังมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก็ขอข้ามไปนะเพราะเวลาเราน้อยแล้วก็มาสมาธิทีนี้ศีลเมื่อรักษาสมบูรณ์ดีแล้วมีผลมากต่อสมาธิเห็นไหมในบทสวดที่ท่านสวดเอาไว้ศีลเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วทำให้สมบูรณ์แล้วมีผลมากต่อสมาธิเมื่อเราปฏิบัติให้ดีสมบูรณ์แล้วมีผลต่ออะไรต่อปัญญาเห็นไหมเหมือนบันไดสามขั้นที่ต้องต่อเนื่องกันเกี่ยวข้องกันนะพอมาพูดถึงสมาธิก็พูดถึงเรื่องที่เราพัฒนาจิตอบรมจิตที่เราทำอยู่วันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าเรามาเรียนเรื่องสมาธิกันสมาธิคือการตั้งมั่นสมาธิคือการที่ทำจิตเราให้ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ใดก็แล้วแต่เขาเรียกว่าคนมีสมาธิเพราะนั้นเราเรียนเรื่องสมาธิเราพูดถึงเรื่องจิตเมื่อเช้าพูดเรื่องอานาปานสติเพื่อเอามาพัฒนาจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวฝึกให้จิตคุ้นเคยกับเรื่องเดียวจนจิตเป็นจิตที่สงบตั้งมั่นเนี่ยพูดถึงเมื่อเช้าแล้ววันนี้เราก็มาพูดถึงไตรสิกขาเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงเรามาสร้างฐานของการปฏิบัติทำให้เข้มแข็งคือต้องมีศีล Now I explain the first one three practice I start from number one we start from learning practice about sila what you mean sila sila we can call morality conduct or the law this sila I call all the time this universal law in the worldWhen people maintain practice about sila, they mean practice about the conduct morality. Remember when you come to the temple before the monk ceremony blessing, he always tell you, "Arathana sin, refrain about the precept, mayang pante ti sarane na saha." If you remember all the time, every day when you have ceremony in the temple, you maintain your living withSila, that means the precept or morality or the conduct or the law. That's the way organize the way you're living. That's why I just explained to them about the basic. We always maintain and study and practice in the five precepts. And someday or whatever, sometime we add more three precepts, become eight precepts. Like today, some of you take eight precepts. And you already refineRefrain about the eight precepts in the morning, remember? And when I give the precept, you repeat. That means you accept each one of the precepts to maintain and practice. Like Panatipata Veramani Sikha Padang Samathiyami. I training rule refrain from killing my law, my life. I maintain my precept. I don't kill, I don't hurt anyone.See, when you don't hurt, don't kill nobody, you not the nice person, you the good person, we call Kalyana Chon, Khon Di, nice person. If you kill, you harm people, oh, you no good, you don't Khon Di. See, now, precept change your life to be nice person. You don't need to do anything, just your practice and maintain.Also, the second one, the third one, the fourth one, and the fifth one. Did the Nitya Sila always practice, always maintain in your life? And sure, when you practice, you the one to get your own benefit from your practice. I hope you remember all the five precepts. See, I don't need to explain all because we don't have much time. Study learning.To understand the five precepts. If someday, I would like to take three more, like today, some of them take eight precepts. That's why you add more eight precepts someday, sometime. Maybe one day, one night, 3 days, if I don't own the time. Maybe your birthday, New Year, important day, you take eight precepts. Or on the day, the monk gives sermon on one plaque,
you take the 8 precepts. But remember, always maintain 5 precepts all the time. And that's why the way you action part of good karma. Because the way you action by you are doing, the way you action by your speech, that part of your karma. That karma, when you practice that good, you recollected all the merit. You the one to get your benefit from your practice, and also protect you too. And remember, precept, that's the base, the foundation for practice higher Dhamma. Precept like a foundation. See, this building very big, very, very heavy. You have the roof, you have the frame. Make sure architect, make sure the engineer need to know how strong foundation to support the roof, the frame, everything. That's why the precept, that's the base of practice. You want to learn meditation, you want to gain to enlightened one, whatever, you need to build your basic foundation. That means maintain your 5 precepts all the time. See, without precepts, you don't can meditation. Maybe you get some samadhi, little samadhi, don't much. But if you maintain complete all of precept, this help you, support you to meditation, to be samadhi concentration. If you complete your meditation, practice samadhi, you complete practice, that important to you to gain your wisdom or panya. See, now you can see step up step from the practice. ก็ชี้ให้เห็นว่าที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมามากแต่ว่าเราไม่จริงจังแต่พอเราปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเอาจริงเอาจังสร้างฐานชีวิตให้มันตั้งมั่นเข้มแข็งจากสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วมารวบรวมเรียบเรียงให้มันเป็นระบบมากขึ้นนี่พอพูดถึงสมาธิที่เมื่อกี้เนี่ยสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่นก็แสดงว่าทำใจของเราให้ตั้งมั่นตั้งมั่นจากอะไรท่านฟังเมื่อเช้าเราพูดถึงจิตที่เกี่ยวข้องกับอะไรกับอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์อยู่ข้างนอกถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเมื่ออารมณ์มากระทบเป็นยังไงจิตมันโดนกระแทกกับอารมณ์มันก็หวั่นไหวทั้งชอบและไม่ชอบอารมณ์ที่ชอบเราก็หลงกับอารมณ์นั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะไม่พอใจกับอารมณ์นั้นเพราะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการให้จิตใจเราเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์เหล่านั้นทั้งชอบไม่ชอบเราจะต้องพัฒนาจิตทำจิตเราให้ตั้งมั่นเข้มแข็งเพื่อไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระทบจิตก็เรียกว่าอารมณ์มากระทบจิตทุกเรื่องนะฮะการกระทำคำที่พูดที่มันอยู่ข้างนอกคนอื่นใครก็แล้วแต่ที่เขากระทำต่อเราที่เขาพูดต่อเรามันมากระทบจิตเราทั้งนั้นนะฮะแล้วจำได้ไหมเมื่อเช้าที่มาพูดว่าอารมณ์เหล่านี้อยู่ข้างนอกหลากหลายเข้ามาสู่จิตของเราเนี่ยปกติจิตไม่มีรูปร่างแต่มันมีช่องทางให้เข้ามาไงช่องทางก็มาสู่จิตก็เรียกว่าประตูหรือทวารทั้ง6ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเข้ามาทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใจจำได้ไหมเวลาเราทานอาหารเนี่ยเรารู้สึกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลิ้นใช่ไหมพอเราหลงอาหารติดอาหารเป็นยังไงมันทำให้เราเนี่ยวุ่นวายกับเรื่องอาหารอยู่เย็นไม่เป็นสุขบางทีขาดน้ำปลาไปนิดเดียวเราบ่นอยู่สองสามวันเพราะอะไรเพราะลิ้นมันรู้ว่าเนี่ยมันเค็มน้อยไปหน่อยและบางทีเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีภรรยาทำอาหารให้สามีเนี่ยปกติทำแล้วมันลงตัวทุกครั้งนะวันนี้มันจืดไปหน่อยแฟนก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เธอทำไมจืดจังเห็นไหมเขารู้แล้วว่าไม่เหมือนแต่ก่อนเขาติดในรสชาติอาหารแต่ถ้าเขาปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเขาทานเพราะว่าภรรยาทำให้ลูกทำให้เพราะว่าก็อยากให้พ่อให้สามีเนี่ยได้มีอาหารทาน
วันนี้มันจืดไปหน่อยไม่เป็นไรนี่เราทานเพื่อท้องของเราให้แข็งแรงเขาก็จะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นพอคนปฏิบัติแล้วเนี่ยมันข้ามล่วงได้หมดนะโยมแต่ทีนี้ถ้าเรายังหลงติดอยู่ตรงเนี้ยเราหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้แน่นอนเอาล่ะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าการทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ข้างนอกที่มันเข้ามาเมื่อเราทำได้เป็นประจำประจำเนี่ยไม่ว่าอารมณ์อะไรเข้ามาเราจะไม่ไปหวั่นไหวกับอารมณ์เหล่านั้นความโกรธความเกลียดความโลภความหลงมันจะไม่ปรากฏออกมาเหมือนที่เคยเป็นนะนี่อธิบายภาพรวมให้เห็นว่าจิตเป็นธรรมชาติรู้รับอารมณ์เข้ามาตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข้มแข็งจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็งท่านถึงเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธิเราถึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตเอาไว้เป็นสมาธิไงเมื่อเช้าเราถึงพูดเรื่องอานาปานสติเพื่อฝึกจิตให้ตั้งมั่นเข้มแข็งให้อยู่กับอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าออกแล้วต่อไปเราไปแอพพลายเรื่องเหล่านี้กับสิ่งอื่นที่เราต้องทำต่อไปเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดแล้วเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะรู้ทันใครจะพูดใครจะทำได้กลิ่นได้ลิ้มรสเรารู้ทันหมดเราสำรวมหมดเลยเพราะนั้นทุกที่เคยมีปัญหาที่มันเคยเกิดมันก็ลดลงน้อยลงเราก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดนี่แค่สมาธิทั่วๆไปที่เราจะพึงจะทำนะแต่ถ้าเราทำสมาธิชั้นสูงเป็นอัปปนาสมาธิได้นะมันพร้อมที่จะเข้าสู่ตัวรู้คือตัวปัญญาแสดงว่าเราต้องเข้าสู่สมาธิขั้นแน่วแน่ให้ได้สีขันธิกาสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิขั้นแน่วแน่เป็นขั้นที่ได้ฌานต้องเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นแล้วจำได้ไหมที่เมื่อเช้าที่มาให้ใช้อานามัสสติเพื่อมาเป็นนิมิตของจิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายตระกูลเหมือนกันแสดงว่าแต่ละตระกูลมันก็มีหลายตัวใช่ไหมมีตระกูลอะไรบ้างมีตระกูลอะไรบ้างเราช่วยกันนึกหน่อยโลภสกุลนี้เขาเรียกว่าโลภะราคะสกุลโลภสกุลโลภะเนี่ยความโลภโลภะราคะไปด้วยกันนะแล้วสกุลอะไรอีกตระกูลโทสะโทสะมันยังมีบริวารมันอีกนะแล้วสกุลอะไรอีกหลงคือโมหะโมหะมันก็ยังมีสกุลของมันอีกคือรวมแล้วเยอะมากวันนี้เราไม่รู้เราจะพูดได้หมดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรารู้สิถามตระกูลก่อนเลยกันถ้ามีเวลาเราค่อยเจาะลึกลงไปว่าตระกูลมีใครมั่งว่าตระกูลนี้มีลูกหลานกี่คนอันนี้เราพูดถึงกิเลสนะไม่ใช่ลูกหลานเรากิเลสไม่เป็นลูกหลานเราแต่มันมาชอบอยู่กับเราเอาละเรารู้แล้วตระกูลกิเลสมีอยู่3ตระกูลทีนี้เวลาเราสังเกตกิเลสเนี่ยให้ดูให้ดีว่ามันอยู่ตรงไหนบริเวณไหนเมื่อกี้ที่จะมาพูดเรื่องไตรสิกขาไปใช่ไหมไตรสิกขาเนี่ยมันจะมากำจัดกิเลสเพราะกิเลสในเมื่อเรามากั่นกรองดูแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาพูดถึงกิเลสคือสิ่งไม่ดีนะคือสิ่งเศร้าหมองคือสิ่งที่มันทำลายชีวิตเราทำให้เราชีวิตตกต่ำทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราขุ่นมัวปิดกั้นทางเข้าสู่สมาธิต้องจำนะว่ากิเลสเนี่ยเมื่อมันมีแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เคยหวังดีต่อเราหรอกมันมีแต่ทำลายอย่างเดียวเพราะนั้นเราไม่ควรเก็บกิเลสเอาไว้ต้องมันออกกิเลสออกไปได้แล้วอยู่นานแล้วนี่ทำยังไงเราก็ต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาต้องเอาความดีเนี่ยไล่มันถ้าเราไปไล่มันดื้อๆมันไม่ยอมอ่ะถ้าไปโกรธมันเป็นยังไงเข้าทางมันนะดิเพราะมันชอบให้เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราต้องทำดีเพื่อกำจัดสิ่งไม่ดีเห็นไหมเวลาเราจะทำเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดให้สะอาดเราทำยังไงเราใส่มานานแล้วมันโดนฝุ่นโดนของเสื้อผ้าไม่สะอาดเราทำยังไงไปซักเราเอาน้ำอะไรมาซักน้ำสะอาดเห็นไหมเพราะนั้นเรา
ทำให้ได้และกำจัดได้หมดทำไมล่ะต้องมีศีลสมาธิปัญญาเพราะกิเลสมันไม่เหมือนกันหยาบแล้วมันอยู่ผิวนอกมองเห็นได้ง่ายมันหยาบท่านใช้คำว่าวีติกมะกิเลสเคยได้ยินไหมวีติกมะกิเลสแสดงว่ามันอยู่รอบๆตรงไหนสามารถมองเห็นได้มันหยาบมองเห็นได้ง่ายส่วนใหญ่จะออกมาจากการกระทำทางอะไรทางกายทางวาจานี่สังเกตได้ดีนะพอเราเข้าใจอย่างนี้มันง่ายแล้วแสดงว่ากิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันอยู่ที่รอบนอกมองเห็นได้ง่ายเขาถึงเรียกว่าหยาบเหมือนขยะที่มันตั้งอยู่ทั่วๆไปกระป๋องที่มันรกเรี่ยราดมองเห็นได้ง่ายกิเลสแบบนี้เหมือนขยะที่มันหยาบเราก็หยิบออกได้ง่ายเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ากิเลสประเภทนี้มันอยู่ที่รอบๆเนี่ยก็เรียกว่าวิสิกมกิเลสเนี่ยแสดงว่าเราต้องรักษาศีลปฏิบัติในศีลใช่ไหมศีลจึงกำจัดกิเลสอย่างหยาบได้ครับขโมยฉกชิงวิ่งราวพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อดินทากล่าวร้ายใช่ไหมทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบพอเรามารักษาศีลเป็นไงเราไม่ทำร้ายใครเราไม่ฆ่าใครเราไม่โกงใครเราไม่ฉกชิงวิ่งราวของใครเราไม่เอาของคนอื่นไปเป็นของเราเราไม่เบิกผิดลูกเมียใครเราพูดจาดีเราพูดจาอ่อนหวานเราพูดจาไพเราะเราไม่ดินทากล่าวร้ายใครเป็นไงก็ศีลกำจัดได้ดูเหมือนง่ายเนาะดูเหมือนง่ายอย่าลืมนะกว่าเราจะเข้าด่านถึงตัวรู้เข้าสู่วิปัสสนาได้เนี่ยตรงนี้เราต้องทำก่อนนะถ้าตรงนี้ยังทำไม่ได้เนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ได้มันจะเข้ายากเพราะคนเข้าสู่วิปัสสนาได้อย่าลืมมาพูดแล้วจะต้องมีศีลบริสุทธิ์ก็เรียกว่าศีลวิสุทธิแล้วจะต้องทำจิตให้บริสุทธิ์เรียกว่าจิตตวิสุทธิใช่ไหมแล้วกิเลสอีกประเภทหนึ่งมันเป็นอย่างกลางก็เรียกว่ามีเดียมคายกิเลสกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในคือหมายอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ว่ามันอยู่บริเวณที่จิตของเรากิเลสประเภทนี้มันอ้อมล้อมจิตอยู่กิเลสประเภทนี้ก็เรียกว่ากิเลสอย่างกลางคนทำสมาธิเหมือนเรามาปฏิบัติเนี่ยจะให้ติดเข้าสู่สมาธิได้แน่วแน่เนี่ยแน่นอนต้องเอากิเลสชนิดนี้ออกให้ได้ชนิดนี้เขาเรียกว่าอย่างกลางกิเลสอย่างกลางพอนึกออกไม่กิเลสอย่างกลางคืออะไรอย่างหยาบเมื่อกี้พูดไปแล้วเกี่ยวกับคำพูดการกระทำใช่ไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ฉกชิงวิ่งราวกล่าวร้ายกล่าวคำเท็จพูดหยาบต่อไปพวกเราระวังนะเวลาพูดเวลาอะไรเนี่ยมันเป็นการสร้างกรรมก็เรียกว่ากรรมที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอกุศลกรรมบทมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากมันจะทำลายเราเพราะมันอยู่กับเราแต่ว่าเราทำจนชินเราพูดจนชินเราก็เลยไม่กลัวมันจริงๆอันตรายมากนะมันเหมือนกับพยาธิมันเหมือนกับไวรัสมันเหมือนกับเชื้อโรคเลยที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันทุกครั้งที่เราพูดหยาบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาเชื้อโรคใส่ตัวเวลาเรานินทาคนอื่นเนี่ยรู้สึกสนุกกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาเชื้อโรคใส่ตัวจิตคือจำมันจำหมดที่เราทำเมื่อมันจำยังไงจิตเป็นคนสั่งให้ได้ผลอย่างนั้นไม่มีใครบอกหรอกว่าให้เรามารับกรรมแต่จิตมันรู้มันเก็บไว้คุณทำมามากคุณต้องรับแล้วอย่าลืมนะจิตมันสั่งสมบุญบาปคุณความดีในขณะเดียวกันจิตเป็นผู้ให้ผลด้วยเพราะเราทำไว้มันก็ให้ผลไงเพราะคนที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนทำตัวเราเองเราสร้างกิเลสสร้างกรรมสร้างวิบากกิเลสกรรมวิบากจึงเป็นตัวย่อของปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่ยังพูดไปไม่ถึงเพราะนั้นที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องโยงไปหมดแล้วเพราะนั้นเรามีเวลาอยู่ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้นะก่อนเราเสียชีวิตนะโอ้เราได้บุญมหาศาลก็แน่นอนเนี่ยเราไม่ไปเกิดในทุกขติภูมิแน่ๆพวกเราเนี่ยแน่ยืนยันได้เพราะพวกเรานี่อยู่กับศีลอยู่กับธรรมวันศีล5เราส่วนใหญ่เนี่ยเราสมบูรณ์ทั้งนั้น
รุ่นนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกเรามีแต่ความรักมีแต่เมตตาใช่ไหมมีแต่ช่วยกันมันศีลห้าเนี่ยมันเรื่องง่ายแล้วมันเมื่อเรามีศีลห้าเนี่ยเราเป็นคนดีแน่นอนแต่ว่าเราพูดถึงอริยบุคคลที่จะตามมาเป็นคุณภาพของชีวิตเป็นคุณภาพของจิตตอนนี้เราเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีแล้วเพราะมันมีศีลห้าแน่นอนถ้ามีศีลห้าเราไม่ไปเกิดในทุกขติภูมิแน่นอนต้องกลับมาเป็นมนุษย์อาจจะสวยกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมเพราะอาสงอานิสัยอานิสงส์ที่เราสั่งสาศีลห้านี่แหละเอาล่ะทีนี้พอพูดถึงกิเลสอย่างกลางเมื่อกี้มาบอกว่ามันอยู่รอบห้อมล้อมจิตเราใช่ไหมแล้วถามว่าคืออะไรบ้างพอจำได้ไหมถ้าจำได้เมื่อครั้งที่แล้วที่มาบรรยายมาก็พูดนะกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบก็ด้วยการรักษาศีลเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมก็คือการกระทำกับคำพูดใช่ไหมการกระทำคืออะไรบ้างก็ไปดูในศีลห้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เพื่อปิดลูกเมียผู้อื่นพูดอะไรพูดคำหยาบพูดคำเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อต่อไปเราต้องระมัดระวังเลยนะเพราะเราคิดแล้วว่ามันซีเรียสมากเรื่องนี้มันมีผลต่อเราชีวิตตั้งชีวิตเนี่ยเรากว่าจะเกิดได้กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเรามาขนาดนี้นะแล้วเรามาให้ชีวิตให้กิเลสมันลุกเล้าเราแบบนี้มันเสียเวลานะมันเสียดายชีวิตมากเลยเพราะนั้นเราต้องเอาคุณความดีคุณค่าคือศีลเนี่ยเอามาไว้ในตัวเขาเรียกว่าควอลิตี้ของชีวิตมันมากที่เขาบอกว่าคนจะมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยมันอยู่ที่เราเอาคุณงามความดีเข้าไปค่าของคนคือคุณช่วยคนล้ำค่าคนล้ำคือคุณหนุนทุกคนถ้าไร้คุณคอยไร้ค่าราคาคนย่อมเสียสีที่ตนได้เกิดมาคุณค่านี้มีกำหนดบนบัญญัติคือสมบัติคนดีมีคุณค่าเนี่ย1ศีลธรรม2การงาน3วิชา4จรรยาเป็นมงคลวิเศษบนเพศไปเราต้องมีศีลธรรมเราต้องมีการงานเราจะต้องมีวิชาเราจะต้องมีจรรยากิริยามารยาทมันเป็นการเอาคุณเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวและคนนั้นจะเป็นคนมีคุณค่าใครๆก็ต้องการเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกิเลสเนี่ยอย่างกลางเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าสิ่งปิดกั้นจิตสิ่งปิดกั้นจิตไม่ให้เข้าถึงความดีมีกามฉันทะมีพยาบาทมีถีนมิทธะมีอุทธัจจกุจจะมีวิจิกิจฉามารู้ว่าไม่ทันแล้ววันนี้เพราะเวลาเราไล่มาติดเลยเนี่ยนะแต่มาพูดให้ฟังแล้วว่ากิเลสอย่างกลางเนี่ยมันอยู่ห้อมล้อมจิตของเรากามฉันทะความหมกมุ่นกับกามคุณทั้งหลายติดในรูปติดในเสียงติดในรสติดในกลิ่นอะไรเนี้ยเรียกว่ากามฉันทะเวลามาทำสมาธิเนี่ยมันมาปิดกั้นจิตเพราะนั้นเวลาเราทานอาหารเวลาใส่เสื้อผ้าเวลาเราได้กลิ่นเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงติดกับมันแม้แต่เสียงก็อย่าไปติดในคำชมแม้แต่เสื้อผ้าอย่าไปติดรู้แหละเราต้องรักสวยรักงามแต่อย่าไปหลงกับมันรู้ไว้เท่าทันแล้วพยาบาทคือคันเกลี้ยกล่อมปองร้ายคิดทำลายคนอื่นคนเราเนี่ยถ้าอาฆาตคนอื่นเมื่อไหร่พยาบาทเกิดทันทีมีไหมอาฆาตคนอื่นแช่งเขาอะแช่งให้เป็นอย่างนั้นแช่งให้เป็นอย่างนี้แช่งให้ล้มขาหักบ้างอะไรต่างๆเคยแช่งคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปแช่งกันนะมันเป็นพยาบาทแล้วมันฝังอยู่ในใจเราพยาบาทเนี่ยมันเกิดมาจากความโกรธที่เราเคยโกรธแล้วเราไม่ละไงแล้วก็ถีนมิทธะความขี้เกียจความท้อแท้ความอ่อนแอความว่วงเหาหัวนอนแล้วเรียกว่าถีนมิทธะถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่ปิดกั้นสมาธิแน่วแน่ทันทีขี้เกียจเสร็จแล้วจะทำอะไรได้พอนั่งปั๊บก็ง่วงแล้วพอดูทีวีก็ตาสว่างยิ่งดูหนังแล้วไม่ต้องหลับต้องนอนพอท่องบทสวดมนต์หาวแล้วกิเลสนี่มันสำคัญมันร้ายมากเลยพอเราจะทำดีมันเป็นไงขวางทันทีเลยพอเราทำไม่ดีกับมันชอบจำมันนะกิเลสเนี่ยเราจะต้องเพิ่มขันติวิริยะมากสู้กับมันได้ถ้ามันเห็นว่าเราเข้มแข็งเนี่ยมันเพ่นและมันไปเนี่ยแล้วก็อุทธัจจกุจจะ
ความฟุ้งซ่านความรำคาญฟุ้งซ่านนี่คือหมายเป็นคนชอบคิดเรื่องนั้นไปเรื่อยเปื่อยได้ยินข่าวได้ยินคนพูดฟุ้งไปกับเขาแล้วคิดไปก่อนแล้วคิดไปอย่างโน้นคิดไปอย่างนี้จนหาที่สุดไม่ได้ก็เรียกว่าฟุ้งซ่านส่วนรำคาญนี่ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างที่คิดไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดไหนว่าจะมาช่วยรำคาญได้มากกว่าเขาบอกว่าพี่จะย้ายบ้านเหรอเนี่ยหนูจะไปช่วยบอกว่าเออนะคุณหยิบอันนั้นนะหยิบอันนี้นะมันหยิบผิดหยิบถูกโอ้แต่ที่จะมาช่วยเสียเวลาเลยรำคาญแต่ไม่ได้โกรธก็หรอกนี่คือรำคาญระวังนะตัวนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเหมือนไวรัสชนิดหนึ่งพวกรำคาญตายเลยเกิดเป็นยักษ์หมดควรจะเป็นเทวดาได้แล้วไปเป็นเทพไปอยู่ดาวดึงชั้นสูงๆนั่นแต่เพราะรำคาญนี่แหละบุญก็มีให้ทานก็มีรักเอ็นดูก็มีช่วยเหลือทำหมดแล้วแต่ติดรำคาญตัวเดียวแทนที่จะได้ไปอยู่ดาวดึงอย่ามาสูงเป็นแค่เทพได้เป็นยักษ์อย่างเดียวแถมเป็นยักษ์ยังต้องแบกกระบองอีกไปไหนก็ต้องมีตะบองอยู่เรื่อยเพราะเราชอบรำคาญคนอื่นไงพอรำคาญเขาก็กลัวว่าเขาจะมาว่ามาอะไรไปรำคาญไปบ่นเขามากก็เลยถือตะบองขู่เอาไว้ก่อนนี่แหละอุทธัจจกุจจะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะแล้วอย่าลืมนะว่าเราเข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้เด็ดขาดธาตุตัวนี้ยังอยู่แล้วอันสุดท้ายคือวิจิกิจจาลังเลลังเลว่าบุญบาปมีจริงไหมทำดีหรือไม่ได้ดีคนทำดีทำไมได้บาปทำไมคนทำบาปได้บุญทำไมคนนี้มันเป็นคนขี้ขโมยทำไมมันรวยจังลังเลไปหมดเลยเอ๊ะจะไปนั่งสมาธิมันจะได้อะไรปวดหลังปวดเอวหรือเปล่าเนี่ยมาเปลี่ยนวินาทีสุดท้ายแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่ได้ออกจากบ้านกลัวว่านั่งแล้วปวดหรือเมื่อยลังเลหมดเลยเอ๊ะบิดามารดามีคุณจริงหรือเปล่าโลกนี้โลกหน้ามีไหมเนี่ยพอลังเลแล้วเนี่ยมันปิดกั้นความสำเร็จไม่สำเร็จสักทีหนึ่งทำยังไงให้มันตัดความลังเลออกไปได้เนี่ย5ตัวโยมถ้าเอาออกได้เนี่ยเราจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ทันทีและจะเข้าสู่ฌานนะก่อนที่จะจบเรียกตรงนี้มาพูดให้ฟังว่ากามฉันทะมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราสร้างนิสัยใจคอเราเนี่ยให้เป็นคนติดอยู่ในสิ่งสวยสิ่งงามเห็นอะไรก็ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยเห็นความจริงของมันก็เรียกว่าสุภานิมิตความสำคัญว่าสวยว่างามว่าดีเนี่ยทำให้เราหลงติดในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่เราเห็นสวยงามนะวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องผุใช่ไหมแล้วมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้มองถึงตรงนั้นเราก็เลยหลงกับมันกามะแปลว่าใคร่ราคะกำหนัดในอะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มากระทบเห็นไหมสิ่งที่มากระทบเช่นเรานอนบนเตียงบนนั่งบนเบาะบางทีเราไม่ได้อย่างที่เราคิดมันหยาบมันแข็งเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องสำรวมระวังมันมีคุณกับเราแต่ว่าเราต้องสำรวมระวังกับมันสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยที่งามก็จริงอยู่แต่เรายังไปหลงไปติดมันใช้มันเกิดประโยชน์เพราะวันหนึ่งมันต้องเก่าต้องผุต้องเสียเหมือนกันเมื่อไหร่เราสำคัญว่าสวยงามเนี่ยจิตจะหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยาบาทก็เหมือนกันถ้าหากว่าเมื่อไหร่เราโกรธเราไม่ละกลายเป็นพยาบาททันทีเพราะนั้นเมื่อโกรธแล้วเราต้องละวิธีที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเรียกว่าสุภานิมิตเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดให้มองว่าเป็นอสุภานิมิตจริงๆแล้วมีความไม่สวยแฝงอยู่ในนั้นพอเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไม่หมกบุ่นไปหลงติดกับมันไงพยาบาทก็เหมือนกันให้เราบำเพ็ญเมตตาเมตตารักเอ็นดูห่วงใยหัดมีเมตตากับสรรพสัตว์กับคนใกล้ตัวให้มากกับตัวเราแล้วมันก็จะโกรธคนอื่นก็ยากพยาบาทก็เกิดยากถีนมิทธาก็เหมือนกันความท้อแท้ความอ่อนแอเราต้องเพิ่มความขยันความเกียจคร้านความไม่เอาใจใส่ความมักง่ายความอ่อนแอเป็นเหตุให้เกิดถีนมิทธะเพราะนั้นเมื่อเราไม่อ่อนแอเราไม่ท้อแ
เราไม่เกียจคร้านเราขยันเราเข้มแข็งเรามีวิริยะเรามีขันติใช้ได้ส่วนฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยไม่แยบคายพอไม่สงบอารมณ์เมื่อสงบไม่สงบอารมณ์มันก็เป็นไปตามกระแสโลกกระแสที่เป็นอยู่มันถ้าเราสงบใจของเราใจเมื่อสงบมันก็จะทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มาพบมาเห็นน่ะเราไม่ไปพุ่งกับมันเพราะเราสงบจิตสงบใจของเราอยู่วุปัสสมะการสงบจิตสงบใจแล้วก็ลังเลสงสัยเพราะเราเป็นคนที่ไม่เคยรอบคอบละเอียดในใจของเราเขาเรียกว่าหัดทำโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นในใจอโยนิโสคือไม่ทำใจให้สงบแยบคายนี่แหละเป็นเหตุให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เมื่อเรามาทำโยนิโสมนสิการมนับแปลว่าใจการรับแปลว่าการกระทำหากทำใจให้ละเอียดรอบคอบรู้จักคิดพิจารณาแล้วเราจะตัดสินใจได้ไม่ลังเลนี่พูดให้ฟังสั้นๆนะในระหว่างที่เราน้อยนะแล้วก็มาใช้แล้วก็จะกำจัดได้เมื่อกำจัดได้เนี่ยอัปปนาสมาธิเกิดทันทีเกิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดอยู่สองเรื่องคือเรื่องแรกพูดเรื่องไตรสิกขาใช่ไหมเรื่องที่สองแถมก็มาคือเรื่องกิเลสกิเลสที่เน้นเมื่อกี้เป็นกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ใช่ไหมนิวรณ์สิ่งปิดกั้นจิตทำไมใช้คำว่าปิดกั้นจิตเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้แต่ว่ามันนิดๆหน่อยๆเราต้องการสมาธิที่แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิสามารถเข้าสู่วิปัสสนาองค์ฌานองค์ฌานก่อนเข้าฌานได้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนถ้ามีเวลาให้เข้าใจไว้แค่นี้ก่อนว่าสมาธิที่เราปฏิบัติเนี่ยทำจิตให้ตั้งมั่นมั่นคงเนี่ยสามารถกำจัดกิเลสอย่างกลางได้คือนิวรณ์ 5กำจัดได้เลยเนี่ยวันนี้ท่านดูก่อนท่านกลับเนี่ยนิวรณ์ 5ต้องหมดแน่นอนตอนนี้หลงอะไรมั่งกามฉันทะติดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไรมั่งมีไหมไม่มีเพราะไม่มีอะไรมาให้คิดแล้วก็พยาบาทใครมั้งมีมั้งไม่มีสองตัวแล้วได้แล้วฟุ้งซ่านไม่ใช่ห่วงเหงาเหานอนท้อแท้ขี้เกียจมีไหมไม่มีไม่มีเอาละฟุ้งซ่านรำคาญมีไหมรำคาญใครมั้งเนี่ยตั้งแต่เช้ามาไม่มีฟุ้งซ่านมีไหมนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อเช้าตอนนี้ไม่มีแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ลังเลสงสัยมีไหมทำดีต้องดีพ่อแม่มีคุณจริงไหมมีบุญบาปมีจริงไหมมีถ้านั่งลังเลอยู่ก็จบอีกเพราะนั้นเราต้องทำโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นคิดพิจารณาให้แยบคายแล้วเราจะไม่ลังเลไม่ว่าเราจะทำธุรกิจบิสเนสอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราวางแผนอย่างดีวางแผนอย่างดีนี่คือทำไว้ในใจแยบคายวางให้มันดีถ้าทำอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ไม่แน่ว่ามันทำได้หรือไม่ได้เราไม่ลังเลแล้วรู้สึกจะได้หมด5ข้อนะจะได้หมด5ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสะอาดบริสุทธิ์แต่ต้องเคลียร์จริงๆนะอาจจะนิดๆหน่อยๆนะมันต้องเคลียร์เลยนะเนี่ยถ้าได้หมดเขาเรียกว่าจิตตาวิสุทธิจิตบริสุทธิ์เพราะว่าเมื่อกี้มาพูดถึงว่ากิเลสประเภทนี้มันห้อมล้อมอะไรกันเราอยู่ห้อมล้อมจิตใช่ไหมเมื่อเราออกได้จิตก็ใสสะอาดพอใสสะอาดเหมือนกับว่าเราสร้างรากสำคัญให้กับวิปัสสนาก็เรียกว่าจิตตวิสุทธิเป็นรากเหง้าของวิปัสสนาแล้วก็ที่สำคัญคือเราเข้าฌานได้เลยนี่เรายังไม่ได้นั่งเนี่ยถ้านั่งเราอาจจะได้เลยนะเนี่ยเพราะว่า5ตัวนี้หมดแล้วเอาละตอนนี้เวลาเรามา 3:42 แล้วเร็วมากเลยยังไม่ได้เบรกเลยแล้วก็มันมีเรื่องที่ต้องพูดเรื่องฌานกับเรื่องอะไรด้วยมีเรื่องฌานอยู่ข้อแล้วมาจะเสริมวิปัสสนาให้ด้วยไงนี่เวลามันกระชับก็มาแล้วเอาละให้เบรกสักหน่อยนึงนะตรงนี้นะเรื่องเดี๋ยวมาจะเร่งพูดเรื่อง
เรื่องฌานให้ฟังเพราะเรากำจัดนิวรณ์ได้แล้วแล้วจะให้เห็นรูปแบบว่าฌานที่เราทำมาตั้งแต่เช้าที่เราเพ่งมองอารมณ์เนี่ยมันจะเข้าไปได้ตอนไหนแล้วพอเราได้แนวเนี้ยปั๊บเนี่ยโยมไปต่อยอดเองได้เลยนะไอ้นี้เบรกนิดหนึ่งเผื่อจะไปเข้าห้องน้ำไปรับประทานของว่างนะเบรกนะ